ขอต้อนรับเข้าสู่ภาย Snapshot น,นะครับประจำวันที่21สิงหาคมปี2566นกะฮะก่อนที่ผมจะพูดอะไรไปมากกว่านี้หรือจะพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของตราสารนี้หรือเรื่องของการด,กดีฟอหรือเรื่องของการล้มละลายแบงก์ลบซี่ขอย้ําประเทศไทยแข็งแกร่งครับเราอาจจะมีปัญหาโดยอ้อมแต่เราจะไม่มีปัญหาโดยตรงหลักๆก,ก็คือห่ง วันนี้หนี้สินหรือตราสารหนี้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่อยู่ในประเทศนะการออกพันธบัตรรัฐบาลออกตราสารหนี้ของรกษเรกชนส่วนใหญ่คนซื้อจริงๆเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนไทยดังนั้นมันเหมือนญี่ปุ่นก็คือเงินญี่ปุ่นซื้อตราสารหนี้ตัวเองเงินไทยซื้อตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองทําให้เงินมันยังคงไหลยอยู่ในประเทศไม่มีการไหลออกต่อให้ไม่รีไฟแนนซ์ไม่ได้ต่ออายุ ก็ไม่ไหลออกไปนอกประเทศอ่ะนั่นคืออันที่หนึ่งที่เราจะไม่เหมือนอ่าที่ผมจะพูดจากนี้ไปพอที่สองก็คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์วันนี้ของเรามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งครับอ่าธนาอสังหารใหญ่ๆไมาจะเป็นแลนด์เฮ้าส์สุภาลเอพีคลิตี้เฮ้าส์นะครับออริจินนะฮะหรือแม้กระทั่งอีเวนต์อีกก็ตามอช่วงนี้เวลาจะพูดอะไรเกี่ยวกับท่านเนี่ยต้องอ้ออ่างมาตลอดเลยอ้ออ่างมาแรง ก็มีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับเห็นได้จากที่เราผ่านโควิดมาไม่มีบริษัทไหนดมอสังหาริมทรัพย์ครับออกมาเลยนะครับส่วนหนี้สินต่อทุนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็อยู่ในระดับที่ต่ําเงินปันผลทุกคนก็อยู่ในระดับที่สูงก็แสดงถึงสภาพคล่องที่ดีนั่นคือประเด็นที่สองที่เราจะไม่ได้เหมือนประเทศอื่นเขาอันที่สามสถาบันการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากอันนี้พี่เอพูดมาตลอดว่า เงินกองทุนของเราเยอะมากเยอะจนต่างประเทศต้ตองมาดูงานครับการตั้งสำรองของเราเมื่อเทียบกับนี่เสียก็เยอะมากนะครับจัดการจัดการนี่เสียก็จัดการได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดจะเป็นปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับประเทศโดยภาพรวมเพราะฉะนั้น3ประเด็นนี้จะทําให้เราไม่เหมือนวิกฤตที่ประเทศอื่นได้รับแต่ผลกระทบโดยอ้อมก็คือเศรษฐกิจโลกชะลอแล้วเราชะลอส่งออกน้อยลงเป็นไปได้ครับ นักท่องเที่ยวเาขามาน้อยลงเป็นไปได้แต่ปัญหาถึงขนาดการลม้มละลายของภาคอสังหาหรือโดมิโนเอฟเฟกเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนสับรามไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นดาวไซร์ิสของตลาดหุ้นไทยไม่เยอะถึงแม้ว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนจะลงก็ลงจากการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่เราเห็นอยู่เป็นตอนนี้แต่ผมก็ยังคิดว่านะหนึ่งพันสี่ร้อยึงมันี่ยหาสิเนี่ยก็น่าจะเป็นดาวไซส์ในการที่เราจะซื้อได้แล,และจะลงมาเพราะเหตุผลอะไรมาเริ่มกันที่ภายสแนป s h o ของเราหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นในวันนี้ ก็คือว่าปี2023สังเกตว่าการดีฟอของตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกามีไม่เยอะผมก็เลยเอารูปนี้มาให้ดูเรื่องจริงตัวเลขนี้ผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วแต่เอารูปตัวเลขจริงมาให้ดูสีดานะครับคือตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่หมดอายุปี2020เอยคือแท่งเนี้ยคือหมดอายุปี2023คือตราสารหนี้ที่หมดอายุนะตราสารหนี้เอกชนด้วยนะที่หมดอายุปี2023มันมีสีดํากับสีเทารวมกันก็คือรวมปรากฏว่าประมาณ7 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐ ของหนี้ที่หมดอายุปีนี้เป็นจังบอลหรือเขาเรียกผู้ให้เพราะหน่อยเขาเรียกว่า speculative grade bond ก็คือตราสารนี้เก่งกำไรมีอัตราการจัดอันดับต่ำกว่า triple B ลงมานะครับมีอยู่แค่นี้เองฮะหนึ่งแสนล้านเหรียญจากปริมาณหนี้ทั้งหมดเจ็ดแสนล้านเหรียญคือก็มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะปีนี้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นปริมาณ default เท่าไหร่นักในประเทศสหรัฐมาอเมริกาแต่ดูปีหน้า ปีหน้ามีหนี้ที่หมดอายุเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเป็นหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐจากเดิมเจ็ดสนล้านเหรียญขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านล้านแล้วมีจังบอนหรือ speculative เกรดบอลคือบอนที่มีการจัดอันดับต่ำสูงถึงสามแสนล้านเหรียญสหรัฐสาสิปอร์เ็ละสาสิบปอเ็นต์ละอันนี้หนี้หมดอายุก็เพิ่มขึ้นก็ต้องรีไฟแนนซ์ทั้งหมดนะรีไฟแนนซ์ไม่ได้ก็สวยแล้วไอ้ที่รีไฟแนนซ์ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ย จะซวยหนักเพราะเป็นจังบอลคนจะไม่กล้ารีไฟแนนซ์ด้วยสาเหตุอะไรเ e อเวอร์แกรนเดมาสาเหตุ SVB บีแบงก์เจ๊งซิกเนเจอร์แบงก์ไปแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มูดดี้ก็ปรับอันดับเครดิตฟิตก็ปรับอันดับเครดิตคนก็จะไม่กล้าที่จะซื้อตราสารนี่เอกชนมากขึ้นเรื่อยๆปี2024ยังไม่เท่าไหร่นูนพีก2,025 1.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐมีประมาณ5แสนล้านเหรียญที่เป็นจังบอล จากเดิมแสนหนึ่งสามแสนห้าแสนล้านเหรียญที่เป็นจังบอลนึกถ,ถึงภาพว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มกลัวตรงนี้พอปีหน้าเราเริ่มกลัวตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญน,นะว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีเคสของการที่จะล้มละลายมากขึ้นไหมและสี่เปอร์เซนตอันนี้คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเกินสี่เปอร์เซนตเมื่อไหร่ มีปัญหาอะไรเข้ามาตลอดอก่อนหน้านี้เกิน4%ก็ SV s v b <BB. S 2> ลมวันนี้เกิน4%อีกแล้วปิดมูดี้ปรับอันดับเครดิตรหรือจะมีอะไรแต่ที่เห็นแล้วคือเ e. อเวอร์แกรนด์การเกิน4%เนี้ยคือ t r i กเกอร์พอยแล้วโจลมพาวเวลเขาก็ทำหน้าเคลียดจะไม่ลงเอาอถ้าบอลอยิ่ขึ้นไปกว่านี้อีกสมมติถ้าเห็นสัก4.1 4.2ตรงเนี้ตรงเนี้ยหนึ่งว่า เศรษฐาจะช่วยได้ไหมไม่มีใครช่วยได้จะไดมันไม่มีใครช่วยได้นี่คือพูดว่านีคือต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ช่วยตรงนี้ไม่ได้ไงไล่สี่เปอร์เซ็นต์นี้มันคือทริกเกอร์พอยต์หลายๆรอบเลยนะที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาดังนั้นระมัดระวังอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้ที่เราบอกว่าดีฟอเรสต์หรือว่าการยื่นแผนล้มละลายหรือว่ายื่นกรณีศาลล้มละลายเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาเรารู้ใช่ไหมว่าอ่ะในอนาคตจะมีเยอะใช่ไหม อ่สี่เปอร์เซ็นต์นะระวังนะว่าดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ยโอกาสเกิดดีฟอลเลตก็เยอะจะไปดูถามจริงๆเถอะวันนี้มีเยอะไหมหหหนี่คือจำนวนบริษัท week สี่วีคเอเวอรแบงลับซีแบงลับซีที่ยื่นไฟล์เหมือนเ v e ว g r a n ก e นดับยื่นไปที่สาลัมลายขอเข้าแผนฟื้นฟูเหมือนการบินไทยนะครับแต่อันนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดกรกดาคมขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับตอนที่เกิดวิกฤตโควิดและ ก่อนเกิดวิกฤตสับใกล้ใกล้สับพามเลยนะน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวนะเออแล้วอันนี้นับเฉพาะบริษัทที่มีหนี้สินมากกว่าห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปนี่ไงนี่ไงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนทาเจนครอนทาเจนแล้วก็คอนทาเจนตระสาทถ้าพูดง่ายๆหน่อยมันคือโดมิโนเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ที่เราจับตามองอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวนี้ ทูเทนสเปรเริ่มตีขึ้นมาแล้วเริ่มตีขึ้นมาละตอนนี้เหลือลบ0.6%แล้วนะถ้ามันบวกเมื่อไหร่นะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้เมื่อไหร่นะแยกย้ายนะฮะชิปก่อนนะชิปก่อนชิปอีสก่อนหรือเรือหายหาเรือไม่เจอเลยนะไปเจอซากที่ฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้จีนกับอเมริกามีเรื่องกันก็เลือกซากครซากซากเรือ คือไอเนี้ยซากเรือแต่มีทหารอเมริกันไปอยู่บนซากเรืออคือไปจะไปกู้ซากเรือแต่ส่งทหารอเมริกันเข้าไปเพียบเลยเพื่อจะกู้ซากเรือแล้วตอนนี้บอกว่าจะซ่อมซากเรือซ่อมเพื่อเหมือนไม่สร้างฐานทัพยังไงไม่รู้ลากซากเรือไปสร้างนันทัพนะแต่ไอช่างมันเถอะเรื่องนั้นเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทําให้ผมกลัวว่าไตรมาสที่สี่ที่หลายคนจะมองคือทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก่อนสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ สิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ฟิ fit ตเอสแอนดพีมูดี้เห็นก็เห็นเหมือนกันก็ถึงแลเาเห็นลึกกว่าเราด้วก็ถึงปรับไงขาถึงได้ปรับอันดับเครด,ดิตไงแล้วผมบอกว่าการปรับอันดับเครด,ดิตเ,เนี่ยผมมาให้ความสําคัญมากกว่าการที่โกลมเ s นแซกออกมาดาวเกรด หุ้นสารัตหรือว่าเจพีม g a n แกออกมาดาวเกรย์หรืออันเดอร์เบดหุ้นผมไม่ได้เเรียกตรงนั้นเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ผมกลัวคือฟิต s อ Moody มดีเนี่ยเขาจะมีความสำคัญเพราะว่าเขามองภาพของอนาคตมากกว่าแล้วก็เห็นตัวเลขของความน่ากลัวแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง,งนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต่อให้ตลาดหุ้นจะขึ้นนี่ผมจะไม่นับรวมนี้อีกนะท่านผู้ชมบัฟเฟตโลจี่ผมมีไว้อย่างอย่า อย่าไปเรื่อยๆอยเดี๋ยวเขาจะเจออย,อยู่ข้างล่างอะลึกๆหน่อยเออทาไปเยอะเกินเออทำไปเยอะเกินนี่นก็กแพงซึ่งมันอยู่ในระดับที่แพงอะคือคือตอบคือตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ข้างหน้าแล้วตลาดหุ้นก็อยู่ในระดับนี้คือว่าเปคโนโลจีนะครับเอา market cap หรือเอามูลค่าตลาดของหุ้นอเมริกาหารด้วยขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาถ้าขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันไม่โตแต่ราคาหุ้นขึ้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ต่อให้มันขึ้นเนี่ยมันก็อยู่กรอบบนแหละเป็นกรอบที่พร้อมที่จะปรับฐาน ซึ่งตรงกับสิ่งที่เน่งพูดเรื่องอะไรเออนี่นแกแบบ <ๆๆ S 1> ไปฟังเมื่อวานได้เลยเมื่อาวานนี้มีเทปๆๆทนะครับเออกไปน,กนะครับก็แสดงให้เห็นถึงตลาดหุ้นสหรัฐเมมิงา,นานที่แพงต่อให้มีเรื่องดีแต่มันก็แพงขึ้นก็ยากแต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันพลิกนิดเดียวเนี่ยพร้อมลง,ลงมันพร้อมลงเสมอ <ๆ S 2> เลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นเจ็ดประจันบาลระมัดระวังตอนนี้เริ่มแสดงอาการแล้วนะแล้ววันนี้มันจะมีจริงมีอีกรูปหนึ่งไม่ได้เอามาให้ดูรัสเซลสองร้อยครับหรือสองพันว่าจะไม่ได้สองพันนี้สองพันใช่ไหมรัสเซลสองพัน ซึ่งมันหมายถึงอะไรหุ้นรัสเซียสองพันนี่แหละคุณรู้ป่ะอ่รัสเซียสองพันตัวหุ้นตัวเล็กอเหรฮะเป็นหุ้นตัวเล็ก2,000ตัวหุ้นตัวรัสเซียหุ้นอเมริกาหุ้นรัสเซียป่ะหรือรัสเซียเป็นหุ้นขนาดเล็กในอเมริกาหุ้นขนาดเล็กในอเมริกาเออหุ้นขนาดเล็กในอเมริกาใครบอกรัสเซียจริงเหรอไปยังทีจริงเหรอหุ้นขนาดเล็กในอเมริกาไม่ใช่รัสเซียเหรอหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐอเมริการัสเซียหุ้นก่อนหน้ารัสเซียเหมือนผมเห็นแวบๆอยู่เลยจริงดิเออเอออ่าไอ้นี่ใช่ห้หาดูให้หาออ่ะไ้ s s S เอน่าจะเจอล้วเดี๋ยวนะ E-L นี่อออันนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมใช่เอนี่นี่เหมือน้ไมไอบ้านเราอกว่าเหมือน้ไมไอบ้านเราอ๋อมันเป็นตัดชนีที่ตอนนี้หลุดเส้น moving average ห้าสิบวันลงมาครับผมอ่ลองใส่เข้าไปดูเบอกว่าหลุดทีไรเนี่ยมันจะแสดงแนวโน้มขาลงแล้วหุ้นตัวเล็กพวกนี้มันจะเป็นตัวนําหุ้นใหญ่ให้ปรับตัวลดลงมาอื อันนี้ผมอ่านมานะเดียให้วาดรูปได้ดูก็ดีเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเราลุยกันมาตรงนี้นี่ไงตรงนี้อันนี้ห้านะี๋ยว่าเปลี่ยนเสนห้าสิบไม่ใช่เก้าเนี่ยหลุดตลาตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยถังเกว่าท่านหลุดแล้วหลุดเลยก็จะเป็นท่านั้นเขาบอกว่าเส้นห้าสิบวันคือเส้นที่อันตรายที่สุดหลุดแล้วหลุดเลยแล้วหลุดแล้วจะงใช้กำหนดแนวโน้มนั่นหมายถึงว่าหุ้นตัวใหญ่จะตามมาครับ อันนี้เป็นเทคนิคนะครับไม่เกี่ยวเพื่อให้ไปสอดคล้องเอาให้ฟันเดินเทก่อนเป็นตัวสะท้อนนะครับแล้วเขามาดูเทคนิคเขทีหลังอะจบภาย snap shot เข้าใจแล้วนะครับ up ไซต์จำกัด down s i ์ยังมีแต่ตลาดหุ้นขาลงรอบนี้คือเวลาของการลงทุน